สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมได้มาแชร์ความรู้นะครับเรียนพ่อสง่ารุ่นแรกนะครับของวัดสง่าแห่งวัดหนองม่วงนะครับอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีท่านเก่งครับไม่ธรรมดาจริงๆครับและกระแสตอนนี้กำลังแรงมากครับนี่ครับท่านผู้ชมครับมาชมกันเลยครับนี่นะครับจะดูตำหนิง่ายๆของเรียนรุ่นแรกนะครับนี่นะครับตรงเส้นหน้าผากท่านนะครับตรงเหนือลูกตาด้านซ้ายนะครับจะมีเส้นน้ำตกมาครับนี่ประมาณ 5-6 เส้นนะครับนี่นี่ก็จะดูง่ายๆนะครับหน้าตาผิวพรรณเหรียญต้องเป็นลำดำแห้งๆดูง่ายๆนะครับนี่ขอบเหรียญนะครับนี่นี่คือขอบตัวตัดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวตัดขอบตัวตัดครับมาดูด้านหลังเหรียญต่อนะครับด้านหลังเหรียญคือหูเจาะจะต้องมีรอยปิ้นครับท่านผู้ชมเห็นชัดนะครับนี่นะครับรอยปิ้นนะครับแล้วตรงเหนือใต้คำว่ายันตรงนี้นะครับจะมีรอยคันไถครับนี่แล้วคันไถเป็นไงก็คือเส้นอย่างนี้นะครับนี่ครับตาปากกานะครับท่านอาจจะเห็นเส้นไม่ชัดนี่เป็นรอยคันไถอย่างนี้นะครับนี่นะครับส่วนมากจะต้องมีทุกเหรียญนะครับตำหนิตรงนี้ต้องมีทุกเหรียญนะครับนี่ครับนี่นะครับประสบการณ์ง่ายๆดูเชฟตัวตัดครับดูเนื้อปิ้นตามขอบนะครับนี่หูเจาะปิ้นครับสังเกตง่ายตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดปี2510กว่านะครับนี่นะครับตัวตัดดูง่ายๆนี่คือเป็นเหรียญหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกนะครับจมูกท่านจะต้องมีโดนบ้างครับเล็กน้อยก็ต้องมีครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกนะครับวัดหนองม่วงนะครับนี่คือเป็นประสบการณ์ดีๆที่ผมมาได้แชร์ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกนะครับถ้าท่านใดข้องใจหรือไม่เข้าใจก็อินบ็อกซ์มาถามผมได้นะครับที่เฟซบุ๊กโก้งบ้านโป่งครับหรือติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรผม0804078178นะครับนี่ถือความรู้นะครับที่ผมมาได้มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ถ้าคิดว่าความรู้ผมมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับที่ร่วมรับชมนะครับขอบคุณมากครับผม AudioJungle